มากันที่ข่าวเมาส์ดีกว่าเมาส์แรงนะอดีตแรงอยู่เพราะว่าแรงแบบละเอียดไงคือบางทีถ้าเมาส์แบบลอยๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยแบบรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงใช่อันนี้มีทุกดีเทลถูกนะคุณเธอเล่านะครับ ก็มาถึงเรื่องเมาส์ของหนุ่มเวีย แล้วกันก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวมาแล้วแบบกับการชอบแบบสังสรรค์ปาต้งปาร์ตี้ของหนุ่มเวียต่างๆเป็นปาร์ตี้ข่าวที่เคยออกมานี่นะคือวีรกรรมของเขาคือเมาจนไปยืนแบบว่าปล่อยของเสียกลางถนนนี้ปล่อยของเสียที่ว่านี่คือปัสสาวะของเหลวเลยครับหรือว่าจะเป็นแบบเมาหลับริมทางก็เคยเป็นข่าวกันมานะครับก็แต่หลังๆเธอดูสิเขาหุ่นดีล่ำเบิกขึ้นนะในอินสตาแกรมนี่เห็นมีออกกำลังกายดูแลสุขภาพอะไรงี้กลับมาดูแลสุขภาพนะครับแต่พี่เก๋คือนี่เขาขับมอเตอร์ไซค์นี่ทราบกันอยู่แล้วนะครับและล่าสุดก็เหมือนเป็นการจัดทริปไปกับเพื่อนๆขับมอเตอร์ไซค์ไปเมืองจีนคุณคิดดูคุณขี่จากกรุงเทพไปจีนน่ะโหดนะครับแต่ระหว่างทางข่าวที่เราเมาส์มาได้นี่คือระหว่างทางก่อนจะออกสู่เมืองจีนออกก่อนจะออกเมืองไทยไปติดอยู่เชียงรายที่ว่านี้ก็คือหลังจากอยู่เชียงรายนะครับก็เพื่อนๆก็พักโรงแรมในเชียงรายนะครับก็ตามภาษาก็คงมีการสังสรรค์ดื่มอะไรสนุกสนานกันไปนะครับแต่คงไม่เกิดเรื่องถ้าหนุ่มเวียนะก็มีเหมือนว่าเขาบอกว่ามีสาวคนนึงเนี่ยมาป้วนเปี้ยนแล้วก็พยายามตีสนิทกับเวียมานั่งดื่มร่วมวงต่างๆมาพูดคุยอะไรอย่างนี้หนุ่มเวียก็เลยใจดีขับรถไปส่งแต่ไม่รู้ส่งอีท่าไหนคุณนี่ถ้าเราหยุดแค่นี้เหมือนจะมีแบบเรื่องราวชู้สาวเกิดขึ้นแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ารู้ตัวอีกที คุณเวียนอนอยู่หน้าโรงแรมพร้อมเงินในกระเป๋าสตางค์ที่หายไปหมดเกลี้ยงคือถ้าพูดแค่นั้นก็เฮ้ยโดนรูดง่ายๆคือโดนรูดโดนรูดซับนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะเป็นแค่เรื่องเมาส์เฉยๆหรือว่าเรื่องจริงอันนี้เจอตัวหนุ่มเวียเมื่อไหร่รับรองว่าเราจะต้องสัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะนะครับเดี๋ยวรอหนุ่มเวียมาเคลียร์กันอีกทีนึงนั่นน่ะสิโอ้เดี๋ยวบอกแล้วถ้ามันจบแบบว่าอย่างนั้นนะมันก็โอเคอ่ะนะครับ